สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha X-Max นะครับคันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นสีเทาด้านรถปี2017มือเดียวในเล่มนะครับออกเงินสดมาไอ้มือเดียวในเล่มนะครับตอนนี้เล่มปิดไฟแนนซ์อยู่นะครับก็รอเล่มประมาณ2อาทิตย์นะครับก็มีชิวแต่งนะครับมีไฟหน้านี่น่าจะติดตัวสติกเกอร์นะครับให้เป็นสีเหลืองข้างหนึ่งรถสวยนะครับรถถือว่าสมบูรณ์นะครับรถสวยไม่มีร่องรอยของการล้มกันชนนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตกแต่งเนี่ยลูกค้ามีไล่เม็ดนะครับไล่เม็ดนิดหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นไฮไลท์เนี่ยโชว์โอลินนะครับอันนี้ราคาก็เอาเรื่องแน่นอนนะครับพวกนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นปลายๆนะครับโชว์แท้นะครับมีกล่องมีสปริงเล็กให้ครบนะครับมีกล่องให้ครบชิลเดิมอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างอยู่ใต้เบาะท่อนะครับเป็นคอไทเทนะครับแล้วก็เป็นท่อหมกผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของใต้เบาะนะครับทะเบียนนะครับทะเบียนเลขนี้บุ๊กเซอร์วิสอะไรครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือประจำรถกระจกมองข้างตัวปิดกระจกนะครับแล้วก็น็อตอยู่ครบเลยนะครับรถสมบูรณ์นะรถสวยคือรถคนใช้งานแต่ว่าเขาค่อนข้างจะดูแลดีกระจกเดิมมีนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 18,505 กิโลนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเสียงเครื่องยนต์เครื่องเดิมนะครับซื้อ X-Max ควรจะซื้อรถที่มันไม่มีการทำเครื่องนะครับไม่เคยพาเครื่องนะครับใช้งานได้นะครับทำข้างนิดหน่อยนะครับก็ตอบโจทย์ได้แล้วนะครับเสียงท่อนะครับเดี๋ยวให้ฟังกันต้องปิดทักชั่นมันจะมานะมีมือเดียวก็ปิดลำบากได้รถสภาพเดิมนะครับรถไม่เคยผ่าเครื่องไม่เคยทำเครื่องได้รถที่ชกหลังเป็นโอลินแท้นะครับไม่ชอบก็เปล่าชกเดิมใส่ถอดชุดนี้ขายนะครับมีคนซื้อแน่นอนครับหมื่นกว่าบาทโอเคก็ฝากคันนี้ไว้หน่อยแล้วกันก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตับเบิ้ลนะครับ0834414111แล้วก็มาลองขับได้นะครับถ้าใครมันเหมาะสำหรับเป็นคนที่เริ่มเล่นรถบิ๊กสกูตเตอร์นะเพราะว่า X-Max ก็เป็นรถที่รถตลาดที่คลองใจวัยรุ่นหน่อยผู้ใหญ่ขับได้นะครับแต่รถก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับใต้บอกเก็บของได้เยอะใช้ในเมืองค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวนะครับโดยมิติรถที่มันค่อนข้างจะผอมนะครับก็ทำให้เวลาซอกแซกก็ถือว่าไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับไม่ลำบากจนเกินไปชิลเดิมมีให้นะครับของเดิมต้องบอกว่าคันนี้ของเดิมครบนะครับมีให้ทุกชิ้นโอเคข้างหน้านี้รู้สึกลูกค้าจะบอกว่าโหลดมันนิดนึงนะครับก็มีแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเรื่องของดีเทลของตัวรถแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ารถ X-Max ที่สภาพดีทีเดียวนะครับก็ถ้าสนใจก็มาดูได้นะครับยางนี่เปลี่ยนเป็น Pirelli นะครับลายสายฟ้าหน้าหลังเรียบร้อยแล้วยางเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเองขนยางยังแน่นๆอยู่เลยครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันที่ร้านโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม